สวัสดีค่ะ Good morning. Good morning all teachers and all students. Welcome back on Monday. Welcome back to the class. We just continue from the Chinese again. And the first day of the week. นะเรากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่3นะคะแล้วก็เป็นวันแรกนะคะของสัปดาห์ที่จะเริ่มต้นกับการเรียนนะคะเป็นยังไงล่ะวันหยุดสุดสัปดาห์มานะคะอาจจะรู้สึกแบบว่าไปเจอนู่นนี่นั่นไปเที่ยวมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะชีวิตคือการเรียนรู้ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนตรงไหนส่วนไหนทั้งชีวิตของเราคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งเบื่อแล้วรู้สึกว่าเออกลับมาเข้าห้องเรียนอีกแล้วเออวิชาอังกฤษอีกแล้วเออวิชาจีนอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะให้เรามองในมุมบวกว่าถ้าตลอดเวลานะคะของชีวิตเราคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแค่นั่งอยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแค่นั้นเองโอเค welcome back to the class okay can I say hi to you how are you there and who else that online เป็นยังไงบ้างคะมีทักทายมาหน่อยภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกตอนนี้นะคะเรานั่งเรียนพร้อมกันหมดเลยนะคะโอเคเมื่อกี้ก็อะไรนะจินเจ้าจินเจ้าบ๊ายบายใช่ไหมจินเจ้าหรือเปล่าคงไม่แน่ใจกับภาษาจีนไปแล้วก็ say hello กับภาษาอังกฤษนะคะ good morning ค่ะ good morning เทคโนสงขลา good morning วิทยาลัยเครือข่ายนะคะโรงเรียนที่เข้าร่วมระดับมัธยมนะคะแล้วก็กศน.แล้วก็แน่นอนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั้ง20ศูนย์นะคะหวังว่าทุกคนคงจะพร้อมในช่วงระหว่างที่คุณครูเตรียมตัวนักเรียนก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันเรามาคุยดีกว่าทบทวนนิดนึงค่ะWhat we have learned in the last week ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเป็นคล้ายๆว่าเป็นคาบแรกพูดถึงการปูพื้นฐานการอ่านแล้วก็อ่านฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักโฟนิกส์เข้ามาช่วยหรือหลักการสะกดคำนั่นเองนะคะแล้วก็dictionary online ที่จริงมีครั้งกันนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้เริ่มนะคะถ้าตามยูนิตและตามแผนที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆdictionary online ลองแจ้งหน่อยสิคะว่าใครแหมถ้าอยู่ในห้องครูยกมือหน่อยสิคะลูกว่าใครเคยใช้ dictionary online มั่งเข้าเว็บไหนกันบ้างคะลองพิมพ์แจ้งมาดูสิคะ what website that you are using for translate englishเว็บไซต์ไหนที่หนูใช้แปลภาษาอังกฤษมาเป็นไทยหรือแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษที่บ่อยที่สุดสะพันควายสวัสดีค่ะ morning วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธุ์นะคะคุณครูขานไม่หมดก็อย่าเคืองกันนะคะลูกคือตอนนี้สายตาคุณครูต้องมองที่กล้องในขณะเดียวกันต้องเงยหน้าขึ้นไปมองที่หน้าจอแล้วก็มืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณครูรู้สึกว่ามัลติฟังก์ชันเหลือเกินนะคะพูดบ้างนะคะแจ้งชื่อบ้างไม่แจ้งชื่อโรงเรียนบ้างก็อย่าน้อยใจกันนะคะแต่ว่าอ่านหมดนะคะอ่านหมดจะตอบทันหรือเปล่าก็ตามสถานะและเวลานะคะ Good morning ปราจีนค่ะเราเรียนกันไปเราก็ทักทายกันไปนะคะนะนครราชสีมานะคะเอาล่ะลองมาดูเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะใช้แน่นอนเลยเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์คุณนักเรียนแล้วก็ทุกๆคนจะใช้เว็บแปลของ Google คิดอะไรไม่ออกบอก Google มันได้ไหมในความเป็นจริงวิธีการที่ถูกต้องนะคะลูกคุณครูแนะนำอย่างเป็นทางการว่าเราไม่ควรใช้ dictionary แบบไม่ควรใช้ dictionary แบบขออนุญาตคือเขาเรียกอะไรไอตัวโปรแกรมแปลนะคะตัวโปรแกรมแปลแบบ Google ถามว่า Google เขาใช้ได้ไหมเขาใช้ได้ในบางบริบทอย่างเช่นถ
ถ้าคุณครูอาจารย์ฟาติมาเนี่ยนะคะเป็นคนที่สอนภาษาอังกฤษรู้ภาษาอังกฤษถ้าครูจะเอาความเร็วเข้าว่าครูก็จะก๊อปปี้ภาษาไทยทั้งหมดแล้วไปวางใน Google ที่เป็น Translate นะคะแล้วแปลก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องที่การสอนครูก็เอามาแก้ไขอีกทีนึงแต่สำหรับนักเรียนไม่รู้เลยว่าที่แปลทั้งหมดมันถูกหรือผิดซึ่ง Google เขาไม่รู้หรอกค่ะว่ามันถูกหรือมันผิดในสถานการณ์นั้นเนื่องจากภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาไทยมันดิ้นได้แปลได้หลายคำหนึ่งตัวอักษรแปลได้หลายคำลองมาดูสไลด์นี้ดีกว่านะคะDictionary ภาษาอังกฤษที่ดีและที่ถูกต้องนะคะควรจะเป็น Dictionary ที่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง Cambridge Dictionary Online เป็น Dictionary ที่บอกทีละคำทีละตัวอักษรในนี้นะคะถ้าหนูอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะ Dictionary การเข้าไปดูใน Dictionary Online นะคะสวัสดีค่ะสุราษฎร์นะขอเบรกนิดนึงการเข้าไปดูใน Dictionary Online นะคะเพราะหนูต้องดูด้วยว่า เราเรียนภาษาอังกฤษแบบไหนแนะนำค่ะภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะแต่ถ้าเราจะใช้ Google ถามว่าได้ไหมเขียนแปลทีละคำ Google ก็จะบอกมาแค่คำเดียวที่ Google รู้จักคุณครูแนะนำให้หนูไปใช้เว็บนี้ค่ะเปิดสดๆเลยนะใครเคยได้ยินเว็บลองดู Dictionary ไหมคะถ้านักเรียนที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะไปพร้อมกันเลยไหมคะคุณครูไปพร้อมกับหนูเลยหน้าคอมพิวเตอร์นะคะเราเข้าไปพิมพ์ที่หรือเข้าไปใน Google ก็ได้แล้วพิมพ์ว่าลองดูดิกก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีการนะคะในลองดู Dictionary นะคะเป็น Dictionary Online ที่ดีที่สุดอีกเว็บหนึ่งนะคะคุณครูใช้คำนี้เว็บอื่นก็ดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่เว็บนี้นะข้อดีมันเป็นอย่างนี้สมมุติหนูพิมพ์คำว่า commerce คุณครูให้หาคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครที่อยู่ในห้องแลบนั่งเรียนอยู่ในห้องแลบหน้าจอสังเกตดูนะเดี๋ยวครูขยายหน้าจอได้ไหมเนี่ยอยากขยายหน้าจอให้เราเห็นสังเกตดูนะคะว่าในคำเดียวจะมีนะคะ commerce มีคำแปล1คำแล้วก็คำเหมือน dictionary ที่1 dictionary ที่2 dictionary ที่3แล้วก็มีตัวอย่างประโยคด้วยเต็มเลยคำว่า commerce อย่างเดียวนะคะเยอะมาก dictionary ที่4 5 6แล้วก็มีคำแปลที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยอังกฤษไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้น dictionary แบบนี้นะคะเฉพาะลองดูอย่างเดียวแถมมีญี่ปุ่นมาด้วยนะคะแล้วที่ดีก็คือมีเสียงด้วยครูไม่แน่ใจว่าพวกเราจะได้ยินไหมเราสามารถที่จะฟังเสียงได้ด้วยว่าคำนี้อ่านว่าอะไร commerce นะคะ commerce โอเคประมาณนี้ตอนนี้เหตุผลที่คุณครูให้พวกเรานะคะรู้วิธีการใช้ Dictionary Online ฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่
การเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในภาษาที่สองสำคัญมากค่ะสำหรับการหาคำศัพท์นะคะสำคัญมากสำหรับการหาคำศัพท์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเข้านักเรียนทำให้ได้หรือว่าเข้าไปฝึกใช้นะคะก็คือฝึกใช้ Dictionary Online นะคะโดยที่เข้าไปในเว็บไซต์ที่คุณครูบอกหนูไม่ต้องคุณครูไม่แนะนำให้ใช้ Google เพราะว่า Google เป็นโปรแกรมที่แปลอย่างเดียวแต่ไม่ได้สอนให้เรามีคำแปลหลายๆคำเพราะว่า Google เป็นโปรแกรมแปลไม่ใช่เป็น Dictionary นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราไปใช้ Google มันจะทำให้เรามีปัญหาครูจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้นะคะครูขอให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บนี้นะคะใหญ่ขึ้นเลย diklongdu.com นะคะ diklongdu.com แล้วถ้าโผล่มาหน้านี้นะคะได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่อไปเวลาหาคำแปลโอเคนะคะเวลาเราเรียนกันในห้องแล้วใช้คำแปลหรือหาคำแปลนะคะวิธีการนะคะควรจะใช้นี้เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาเรียกอะไรนะทำสัญญาหรือทำ MOU กับหลายๆประเทศหรือหลายๆ Dictionary เพื่อนำคำแปลที่หลายๆตัวมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเรามาลองดูถ้านักเรียนนะคะถ้านักเรียนจะลองตอนนี้เลยนะคะลองดูค่ะลองเข้าไปหาคำว่า appointment ให้คุณครูดูสิคะ appointment โอเคลองหาคำนี้สัก5คำนี้นะคะขอ5คำนี้ที่ให้พวกเราเข้าไปหาให้คุณครูนะคะมีคำว่า appointment แต่ครูขอคำแปลภาษาอังกฤษนะคะคำนี้นะคะขอคำแปลเป็นภาษาอังกฤษคุณครูรู้ว่า appointment แปลว่าการนัดหมายแต่คุณครูอยากให้หนูหัดหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ appointment เห็นไหมบางคนแปลว่าการแต่งตั้งบางคนแปลได้หลายแบบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูสิคะว่าใครแปลว่าอะไรได้บ้างครูทราบว่าตอนนี้พวกเราสามารถเข้าไปนั่งเรียนในห้องแล็บได้ด้วยนะคะห้องแล็บหรือห้องที่มีคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราพิมพ์เข้าไปใน Dictionary ลองดูนะคะที่เป็นภาษาอ
จะแปลมีทั้งแปลภาษาไทยแล้วลากนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นที่มีแปลเป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า appointment นะคะแล้วลงมาข้างล่างอีกนะคะก็จะมีคำที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้หลายความหมายมากนะคะมีน่ารักมากค่ะนครสวรรค์ศูนย์การเรียนนครสวรรค์บอกว่า appointment แปลว่าการแต่งตั้งซึ่งในภาษาไทยนะมีกี่คำมีองค์การมีการแต่งตั้งมีการกำหนดการนัดหมายการจัดเครื่องประดับห้องแต่งตัวโอ้โหมีหลายคำมากเลยนะคะลองมาดูว่าใครได้คำโอ้เยี่ยมมากค่ะนครสวรรค์มาเร็วมากค่ะเก่งมากค่ะลูกถ้าเราเข้าไปในลองดู dictionary นะคะเราก็จะเจอคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอังกฤษนะคะแบบที่คุณครูเจออย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะมีคำแปลที่1 appointment the act of appointing number 2 the state of being appointed to som to someone to service or office stipulation decree direction นะคะนี่คือคำแปลออกมาที่เป็นภาคภาษาอังกฤษถามว่าถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าไงก็แปลที่หนูหาเป็นภาษาไทยที่เจอเมื่อกี้ที่คุณครูพูดอะนะคะเยอะเลยนะคะและข้อดีของ dictionary อันนี้ก็คือหนูสามารถที่จะนำคำศัพท์มาใช้ได้ในหลายในสถานการณ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าเวลาเราจะแปลค่ะเราจะนึกภาพออกเลยว่าเราควรจะเอาคำไหนดีมาใช้ในสถานการณ์ของเราเพราะการแปลของเราก็จะตรงมากกว่าที่เราจะใช้ Google เพราะเนื่องจากว่า Google เขาไม่รู้ว่าควรจะใช้ในสถานการณ์ไหนเขาก็จะบอกมาแค่คำเดียวแต่ถ้าเราเปิด Dictionary ออนไลน์เขาก็จะบอกมาหลายคำเพราะฉะนั้นบอกมาหลายคำเราก็จะเลือกคำที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในบริบทของเราที่เราจะแปลอันนี้หลักการใช้ dictionary ที่ถูกต้องดังตัวอย่างนี้นะคะนะคะหนูๆที่เปิดเนี่ยหนูเจอแบบนี้ไหม appointment นะคะ1องค์การ2แต่งตั้งกำหนดวัน3การนัดหมายการนัดพบ4จัดเครื่องแล้วมีข้างล่างอีกการแต่งตั้งนัดพบตำแหน่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแล้วมีคำที่ใช้คล้ายๆกันอีกนะคะเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่า
ให้หนูหาเชียงใหม่เชียงใหม่อย่าเพิ่งเครียดครูคงไม่ให้การบ้านหนูอะไรยากมากมายแต่นะคะแต่ exercise เราลองมาดู exercise ที่4นะคะใน dictionary online คุณครูอยากให้หนูหาคำศัพท์แต่คุณครูไม่ต้องการคำศัพท์อังกฤษและไทยแบบที่โชว์ครูต้องการคำศัพท์อังกฤษแบบนี้นั่นหมายถึงว่าหนูต้องหาคำแปลอย่างเช่นคำว่า appointment ที่มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษและหลังจากนั้นแปลไทยในใบงานหลายคนบอกว่าง่ายนิดเดียวตามด้วยนะคะคำแปลภาษาไทยในใบงานที่ครูให้ไปหา dictionary นะคะหาคำแปลครูต้องการให้หนูไปหาคำแปล appointment ที่เป็นคำแปลภาษาอังกฤษเหมือนที่ครูแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยคำแปลภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำไหนนะคะตัวอย่างเช่นถ้าหนูเจอคำว่า appointment หนูก็ต้องเขียนคำภาษาอังกฤษแบบนี้ลงไปแล้วตามด้วยเท่ากับการแต่งตั้งการทำแบบนี้ประโยชน์คือทำให้พวกเรารู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นการขยายคำศัพท์ที่เราแทนที่เราจะรู้1คำเราก็รู้2คำเห็นไหมคะอย่างน้อย appointment มีคำเหมือนที่แปลว่า decision เป็นคำอธิบายนะคะหรือว่า discharge a trust อะไรอย่างนี้นะคะหรือคำว่า appointment นะคะแปลว่าแบบนี้นะ state of being appointment to someone service or office and office ก็คือเอาง่ายๆก็คือการแต่งตั้งหรือการองค์การนะ stipulate agreement คือข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนักเรียนก็บอกว่าอาจารย์หนูต้องไปหาคำไทยซ้ำอีกครั้งใช่ค่ะลูกนะคะหาคำแปลภาษาอังกฤษแล้วหาคำแปลภาษาไทยด้วยซึ่งครูให้ไปไม่กี่คำเองนะน้อยมากนะคะในแบบฝึกหัดที่4ในหนังสือหน้า4จะมี20คำจะมี20คำแป๊บเดียวใช่ค่ะเป็นคำนิยามภาษาอังกฤษซึ่งไม่ต้องลอกมาหมดนะคะเอาแค่นี้ก็ได้นะคะเอาแค่น้อยๆก็ได้ค่ะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าได้คำเหมือนนะคะคำแตกต่างนะคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้การหาก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าคุณครูไม่ได้ให้หนูไปเปิด dictionary เป็นกระดาษคุณครูให้หนูไปเปิด dictionary ออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ท่องนะคะเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อ searching เพื่อเรียนรู้เพื่อค้นคว้านะคะแล้วก็จะได้มาอย่างรวดเร็วจะได้วิธีจะด้วยวิธีได้มาแล้วด้วยวิธีเขียนหรือว่าจะ copy มาวางคุณครูก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าคุณครูต้องการให้หนูเรียนรู้ที่จะค้นคว้าหาคำแปลของภาษาอังกฤษเพราะนี่คือการเรียนรู้ที่รวดเร็วง่ายดายแล้วก็ผ่านสายตาเราหลายๆคำนะคะโอเค
อันนี้คือของที่เราค้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับเรื่องออนไลน์ดิกชันนารีในยูนิตที่หนึ่งโอเคไหมคะนักเรียนคะคุณครูนะคะในช่วงครึ่งเช้าครูจบเรื่องยูนิตที่หนึ่งนะคะของ Dictionary Online เหมือนที่ครูบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการฟังพูดอ่านเขียนโดยใช้หลักสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะและต่อด้วย Dictionary Online ในยูนิต1นะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ให้เราไปฝึกเข้าเว็บไซต์จริงๆมีหลายเว็บไซต์นะคะนอกเหนือจากดิกลองดูแล้วนะคะก็มี dictionary ที่หลายๆอย่างนะแค่หนูเข้าไปพิมพ์คำว่า dictionary online นะคะหนูก็จะเห็นว่ามีคำมีดิกมากมายที่ให้เราใช้นะคะมีทั้งอังกฤษและอังกฤษภาษาไทยและไทยอังกฤษไทยแต่ครูยกตัวอย่าง diglongdo.com นะคะ diglongdo.com เพราะมีทั้งอังกฤษไทยอังกฤษไทยและไทยญี่ปุ่นไทยเยอรมันไทยจีนเห็นไหมคะมีหลาย dictionary ที่เราเข้าไป search ค้นคว้าหาข้อมูลและที่สำคัญใน dictionary online เว็บนี้มีสำนวนมีตัวอย่างประโยคให้เราฝึกใช้ด้วยถ้าหากเราต้องการที่จะฝึกแต่งประโยคว่าถูกต้องไหมให้เข้าไปดูในดิกนี้ได้โอเคไหมคะมีคำถามไหมคะลูกในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะในการเรียนรู้นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษใน Dictionary Online ถ้าไม่แล้วเรามาเริ่มต้นยูนิตที่2กันเลยนะคะยูนิต2เราเรียนอะไรในยูนิต2 Company Location หากใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้เรื่อยๆนะคะ Good morning ประชาบำรุงCompany location ครึ่งชั่วโมงแรกเราได้ทักทายทบทวนกันไปมาอีก45นาทีนะคะของ Unit 2นักเรียนค่ะถ้าศูนย์การเรียนนักเรียนศูนย์การเรียนนะคะหรือวิทยาลัยเครือข่ายที่มีหนังสือนะคะหนูสามารถเข้าไปเปิดได้เลยในหนังสือ What the pageDo you know what the page of the company location? It's on the page 11. เชียงใหม่พาณิชยการเชียงใหม่มีหนังสือไหมคะลูกพาณิชยการเชียงใหม่มีหนังสือไหมคะคือถ้ามีส่งมาเลยนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะเราเรียนอะไรบ้าง Unit Objective วัตถุประสงค์นะคะของในส่วนของในCompany Location นะคะนักเรียนต้องทำอะไร Can give information สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเราได้ Can tell the company location and contacting สามารถบอกที่ตั้งของบริษัทเราได้และติดต่อบริษัทหรือที่ทำงานเราได้อย่างไรนะนี่คือสมรรถนะหลักที่ในยูนิต2ที่หนูจะต้องทำให้ได้นะคะโอเค Can give information คือสามารถให้ข้อมูลคือนักเรียนให้ข้อมูลของบริษัทได้นะคะ
can tell the company location and contacting สามารถที่จะบอกที่ตั้งของบริษัทแล้วก็ที่ที่เราจะวิธีการติดต่อมาที่บริษัทได้โอเควัตถุประสงค์ที่3ที่เราต้องเรียน company location เพื่ออะไรคะลูกเพื่อที่จะฝึกสนทนา conversation and exchanging the information aboutcompany location ในส่วนที่3เราต้องมาฝึกสนทนาตอบโต้ถามแล้วก็ตอบกันให้ได้เพราะฉะนั้นในสนทนาที่ว่าหนูๆจะต้องนะคะฝึกถามแล้วก็ตอบเดี๋ยวครูจะวิดีโอไลน์นะวิดีโอออนไลน์ไปหาพวกเราและคุณครูต้องการตัวแทน2คนนะคะของแต่ละศูนย์การเรียนหรือแต่ละวิทยาลัยเครือข่ายนะคะให้ฝึกพูดนะคะให้ฝึกพูดเป็นคนที่1คนที่2หรือเป็นคนถามหรือเป็นคนตอบนั่นเองนะคะโอเคไหมซึ่งจริงๆแล้วแบบฝึกนี้ก็อยากให้หนูได้ฝึกกันในห้องเรียนด้วยนะคะอันนี้เป็นสมรรถนะที่3ที่เราต้องทำให้ได้โอเคคือสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการติดต่อนั่นเองนะคะนอกเหนือจากบอกได้นะคะก็ต้องถามตอบสนทนาได้ด้วยเราถามได้เราตอบได้นะคะโอเคแน่นอนนะคะอีกข้อหนึ่งuse the vocabulary and language starter about new situation เราต้องใช้นะคะคำศัพท์วันนี้เราจะต้องเรียนรู้ในการบอกทางให้กับลูกค้าของเรานะคะว่าจะมาที่ร้านหรือว่าที่บริษัทเราได้อย่างไรโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนรู้นี่แหละค่ะมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆในสถานการณ์ใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีคนถามทางเราว่าเราจะไปที่ไหนไปยังไงไปร้านไหนไปบริษัทเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกเล่าแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปเราจะต้องบอกทิศทางให้ได้เพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราจะเรียนวันนี้ก็เกี่ยวกับการบอกทางด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนอย่างงงนะคะบางส่วนเราคงจะไม่ได้เรียนในหนังสือแบบเป๊ะ 100% เราคงจะต้องเอาบางส่วนมาเสริมด้วยนะคะหนังสือนี้ก็จะไปเรียนเป็นหลักแต่ว่าเราก็ยังเอาส่วนอื่นมาเสริมได้ด้วยนะคะโอเค and the last one วัตถุประสงค์นะหรือจุดประสงค์สุดท้ายที่เราจะต้องเรียน company location นะคะในบทนี้ก็คือนะวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นก็คืออยากให้นะคะนักเรียนได้ฝึกนะคะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจของเรา continually อย่างต่อเนื่องโอเคเพื่อนบอกไม่ทันข้อ4ย้อนกลับให้เพื่อนเชียงใหม่นิดนึงนะคะลูกครูย้อนให้โอเค use the vocabulary and language structure about the new situationเป็นเป้าหมายหลักที่เราเรียนเพื่อให้เราได้บอกนะคะบอกตำแหน่งบอก
คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษบอกตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็วิธีการติดต่อทำงานได้ใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาคำศัพท์นะคะในสถานการณ์ใหม่ๆฝึกสนทนาและเกี่ยวข้องนะคะกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะกับที่ตั้งและตำแหน่งแล้วก็ใช้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่ว่าเนี่ยนะคะได้ทุกๆเรื่องที่มีการถามตอบนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเสร็จแล้วบอกด้วยนะคะลูก if you finish just say finish okay พิมพ์ภาษาอังกฤษมาเลยค่ะที่รัก f i n i s h f i n i s h นะคะ finish นะคะพิมพ์คำนี้มาด้วยเพื่อที่จะให้รู้ว่าคุณครูจะไปต่อได้ในวัตถุประสงค์ข้อ5 Very good Well done นครสวรรค์เยี่ยมมากเลยนะคะ And also เชียงใหม่นะคะ Finish alright Okay this is the last oneนะคะวัตถุประสงค์ที่5ข้อนี้จะอยู่ในทุกๆยูนิตที่เราจะเรียนนะคะก็คือให้เราฝึกใช้ภาษาอังกฤษนั่นแหละในธุรกิจของเราเราเรียนธุรกิจ retail business นะคะธุรกิจค้าปลีกเพราะฉะนั้นการค้าการขายฝึกใช้ภาษาอังกฤษไว้มันดีที่สุดแล้ว All rightSo let's we start with the part one. มีไหมคะมีคนถามทางเราบ่อยไหมแล้วมีคนถามเราบ่อยไหมว่าคุณทำงานอะไรนะคะควรจะใช้คำถามแบบไหนทำงานอะไรคุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์คุณเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นคำถามทั่วๆไปใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะมาเจอคำถามนะคะในพาร์ทแรกที่เราจะเรียนกันแน่นอนว่าเป็นเรื่องของ vocabulary company direction and giving information เราจะเรียนกันเรื่องคำศัพท์ก่อนแล้วเราถึงจะไปประโยคแล้วก็การคุยสนทนาได้นะคะมาดูคำศัพท์กันดีกว่าอ่ะนี่พาร์ทแรกคือสิ่งที่เราเรียนนะคะ Do you finish this slide? Hello, are you finished? I believe yes, okay นะแค่3บรรทัดตัวเล็กๆแป๊บเดียว Alright, let's seeWhat we're gonna learn in this hour? The company direction and giving information. หน้านี้ไม่ต้องจดนะคะโอเคมาจดนี่เลยดีกว่านักเรียนเคยเห็นอันนี้ไหมฮะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะในเมืองไทยก็มีนะคะเป็นรูปนะคะรูปคนจูงเด็กอยู่แบบนี้นะคะคำนี้แปลว่าอะไรเราออกเสียงพร้อมกันไหมคะ pedestrian pedestrian area rail คราวนี้คุณครูขออนุญาตจดนะคะว่าศูนย์การเรียนไหนที่มีการถามตอบนะคะเป็นคะแนนจิตพิสัยที่จะช่วยเวลาตัดเกรดให้หนูๆนะคะการที่มีส่วนร่วมในการชาการเรียนนะคะโอเคเรามีทั้งหมด80 70ทั่วประเทศ70ห้องเรียนทั่วประเทศนะคะลองแปลคายหาคำแปลคำนี้ได้เมื่อกี้เราเรียนรู้การใช้ dictionary มาแล้วนะคะหาแบบรวดเร็วเลยค่ะว่าศูนย์ไหนหรือวิทยาลัยไหนได้คำตอบเร็วที่สุด pedestrian area แปลว่าขออนุญาตจดขออนุญาตเช็คบ็อกซ์หน้าครูเตรียมแบบมาด้วยนะคะศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์แล้วก็วิทยาลัยว่าศูนย์ไหนมีการถามตอบกันในห้องเรียนโอ้ very good วันนี้ยกให้นครสวรรค์ที่1ไปเลยนะคะตั้งแต่เปิดเช้ามานครสวรรค์ตอบได้เร็วมากนะคะ
pedestrian area ศูนย์อื่นล่ะคะไม่แพ้กันค่ะ very good ลำปาง all rightบางก็บอกพื้นที่คนเดินบางก็บอกทางเท้าบางก็บอกว่าเขตเขตเดินเท้าได้ทั้งนั้นเลยนะคะเราใช้คำว่า pedestrian area เรามาดูต่อไปค่ะคล้ายๆกันแต่ว่ามีเปลี่ยนจาก area เป็น crossing ทางคนเดินเยี่ยมมากค่ะคลองสารถูกต้องแล้วแล้วคำนี้ล่ะคะเปลี่ยนจาก pedestrian area เป็น pedestrian crossing ถ้าบ้านเราก็คือทางม้าลายนั่นเองนะคะก็คือบริเวณที่อะไรคะมาเร็วมากเลยค่ะนครสวรรค์บอกทางม้าลายนะคะก็คือเป็นจุดที่ให้คนเดินข้ามถนนใช่ไหมคะเราออกเสียงว่า pedestrian crossing pedestrian crossing สังเกตว่าถ้าฟังเสียงที่ครูอ่านคำศัพท์ดีๆก็จะเข้าหลักการเสียงของทุกตัวอักษรที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว P E P D เสียง D E S des แล้วก็ T R นะคะ tr I A A I A เป็นสระ A นะคะ N แล้วก็รวมกันก็เป็น pedestrian crossing นะคะค่อยๆฝึกกันไประวังคนเดินข้ามโอเคมีคำแปลมามากมายเลยนะคะแล้วคุณครูเช็คไม่ไหวแล้วฟังกะปิด้วยค่ะขอบคุณค่ะทางข้ามครับโอเค next ภาพนี้ล่ะ What's the meaning this one yeahWhat we're gonna say this one is go straight on go straight on หรือว่า go straight ahead หรือใช้คำว่า go ahead ได้หมดเลยนะคะเย้ทิศทางก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าลูกศรชี้ก็คือให้ตรงไปข้างหน้า very good โอเคเริ่มมีหลายๆคนนะคุณครูขอเช็คไปเรื่อยๆนะคะ yeah very good นครสวรรค์ลำปางเพชรบุรี alright and คลองสาน and บางกะปิโอเคนครราชสีมา and สุราษฎร์ alright very good next This is very easy. This one we call turn left. Turn left. Okay. Very good. เดี๋ยวคุณครูจะดูสถิตินะใครตอบมากที่สุดอนุญาตให้ขอเพลงโปรดหนึ่งเพลงเลยนะคะTurn left, very good. นะครูจะเช็คทุกๆครั้งที่ตอบมานะคะแล้วดูสถิติใครตอบมากที่สุดนะมีสิทธิ์ขอเพลงนะในระหว่างเบรกที่จะต่อวิชาต่อไปได้หนึ่งเพลงนะคะ next and this one turn left and we go on to the turn right turn rightว้าวว้าวแสดงว่าเพชรบุรีอยากฟังเพลงตอบเร็วมากนะคะหลายๆคนนะ very good ครูเช็คไม่ทันแล้วอ่ะโอเคโอเคได้แต่ว่าไม่ให้พลาดนะคะโอเค and next what's this traffic lights traffic lights
เวลาเราเดินทางแล้วเราอยู่ตรงนี้เราจะพูดว่า traffic lights alright very good เชียงใหม่ก็เร็วค่ะวิชาการเชียงใหม่รวดเร็วเช่นกันนะคะเอสงขลาไปไหนทางใต้ไปไหนสะพานควายไปไหนพระรามสองไปไหนสำโรงอยู่ไหนคะโอเคTraffic lights ไฟจราจรตามนี้เลยนะคะand what's this one filling gas station okay when we say in English when we speak in English we say this word as filling gas station yeahคงไม่มีใครตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าภาพชัดเจนมากเลยนะคะว้าวAlright next word เอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นไปทั้งบนแล้วคราวนี้ก็ชี้ลงมาข้างล่างเราจะพูดว่าไงGo in opposite direction. Go in opposite direction. Oh, รอบนี้ช้านิดนึงนะคะโอเคเอาบางกะปิมีแอบขับด้วยนะคะไม่แน่ใจใช่ไหมลูก alright go in opposite direction โอเคลองดูสิคะว่าใครตอบได้ไหมแน่นอนว่าบางคนบอกเดินไปฝั่งตรงข้ามบางคนบอกในทางตรงกันข้ามโอเคแน่นอนค่ะก็คือในทิศที่ตรงกันข้ามเวลาเราบอกทางใช่ไหมไปในทิศตรงกันข้ามค่ะใช่ก็คือเวลาเราบอกทางใครสักคนเราก็บอกให้ไป turn left turn right go ahead go straight turn left in the traffic light turn right in the traffic light อ๋อถ้าเราอยากจะให้เขาไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะหรือคือถ้าเราขับรถไปถ่ายทางนึงเกิดเซเว่นเราอยู่ที่หัวมุมอยู่ตรงข้ามกับอะไรเราก็บอกว่า look in the opposite หรือว่า it's in the opposite direction ก็คือก็อยู่ตรงกันข้ามอยู่ฝั่งตรงกันข้ามได้หมดเลยนะคะโอเค next A ถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ล่ะ go over the bridgeเป็นสำนวนที่ใช้ go over the bridge เราบอกว่าเอจะให้มาส่งของหรือว่าจะให้มาที่ร้าน 7-Eleven ของเรานะคะที่เราทำอยู่เนี่ยจะมาทางไหนดีเราต้องมีถ้าเราต้องจำเป็นต้องเจอสัญลักษณ์นี้หรือว่าต้องพูดคำนี้เราใช้คำว่า go over the bridge นครสวรรค์ไปเร็วทีเดียวนะคะYes. Okay. Not นครสวรรค์ที่บอกว่ารายคำนี้นะคะศูนย์ไหนบอกมาก่อนเมื่อกี้ที่ครูเห็นแวบๆบางกะปิเก่งค่ะใช้ทางตรงกันข้ามถูกต้อง Go over the bridge. Yes.เพชรบุรีมาก่อนใช่เลยนะคะใช่ข้ามสะพานนั่นเองสัญลักษณ์นี้ก็คือวิ่งข้ามสะพานนะคะ yes นครราชสีมาใช่เลยค่ะโอเคข้ามสะพานนะ over คือเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวิ่งเหนือสะพานก็คือข้ามสะพานนั่นเองWhat's happened if the Farang tell me about the direction that, hey, you can go follow the road sign?
ถ้าคุณครูจะบอกทางไป7-Eleven ถ้าอีกคุณครูนะคนที่อยู่กรุงเทพก็น่าจะรู้ครูบอกว่าอยู่ตั้งต้นนะคะ you from the mall งามวงวาน from that side you just go straight follow the road sign คุณก็ตรงไปนะคะแล้วก็อ่านตามอะไร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 ลำปางบอกสะพานยกไม่ใช่สะพานยกนะลูกสะพานยกไม่ใช่แต่ข้ามสะพานนะลำปางน่ารักเชียวโอเคอ่านตามลูกศรตามลูกศรโอเคไม่ใช่สักทีเดียวตามป้ายบอกทางถนนนั่นเองคลองสารเยี่ยมมากค่ะตามสัญลักษณ์ก็ได้โอเค very good โอเคป้ายบอกทางสัญลักษณ์ตามป้ายบอกทางสัญลักษณ์ก็ได้ตามป้ายบอกทางก็ได้นะคะหรือตามสัญลักษณ์ก็ได้โอเคใช้คำนี้นะลูกนะเดี๋ยวเรามาฝึกใช้คำนี้เวลาเราบอกทางในใบงานหรือใบมอบหมายงานที่คุณครูให้หนูทำGiving the information your company location เราลองมาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอให้พวกเราดูนะคะแต่ตอนนี้ลองมาทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งแบบเร็วๆนะก่อนไปดูวิดีโอว่าเขาจะเอาคำพวกนี้ไปใช้อย่างไรโอเค Are you ready อาจารย์คะให้นักเรียนนะคะนั่งตัวตรงๆ sit down nicely นั่งตัวตรงๆค่ะ back straight นะคะแล้วก็ออกเสียงพร้อมๆกันนะคะออกเสียงพร้อมๆกันฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สำนวนไปด้วย Are you ready for the first one pedestrian crossing ข้างหลังอู้งานนะคะข้างหลังห้องเรียนนะคะคุณครูขายืนข้างหลังเลยค่ะข้างหลังห้องเรียนอู้งานนะไม่พูดนะไม่อ่านเสียงดังนะคุณครูเห็นอยู่ครูนั่งทางในนะคะไปต่อค่ะ go straight on, go ahead, turn left, turn right. Traffic lights. โอเคมีขอวงเล็บคำนี้อีกคำนะคะคำนี้หลายๆคนชอบอ่านว่า traffic light ไม่ใช่สระอานะลูกแต่ต้องเป็นสระแอนะคะเวลาออกเสียงเพื่อที่จะให้เหมือนฝรั่งจริงๆนะคะสำเนียงของชาวต่างชาติจริงๆตัว A เป็นซาวด์แอเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่า traffic lights โอเคแอนะ traffic lights next ไปต่อเลยค่ะ filling gas station go in opposite direction. อีกครั้งค่ะพร้อมๆกัน go in opposite direction.Go over the bridge.
go over the bridge. Follow the road signs. Follow the road sign.โอเคลองมาดูวิดีโอตอนนี้นะคะในการฝึกใช้บอกทางดูว่าเขาจะพูดว่าอย่างไร Scene 4Excuse me, I'm lost. What are you looking for? My friend's house. He lives at 3908 Randcliffe Road. Randcliffe? Oh, yes. Go down this road until you come to the second intersection. Make a right turn. Then go down that road to the large intersection and make a left turn. Randcliffe is your first left.So, if I got it, I go down this street and take a right on the second intersection, then keep going until I come to a large intersection and Randcliffe is on the right. No, make a left turn at the intersection and Randcliffe will be on your left. Okay, this has been very helpful. Thank you.Go down this road until you come to the second intersection. Make a right turn. Okay. Then go down that road to the large intersection. นักเรียนอาจจะสงสัยว่านักเรียนอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ครูบอก turn left แล้ว left turn ล่ะได้ไหมนะคะได้เหมือนกันนะ turn left หรือ left turn นะคะสลับไปสลับมาความหมายก็ถูกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เจ้าของภาษาเขาบอก on the left turn แล้วเราก็บอกว่า turn left มันผิดบางคนก็พูดบอกว่า turn left เลี้ยวซ้ายสิหรือว่าไปทางซ้ายแต่ภาษาอังกฤษจะสลับกันเพราะฉะนั้นเขาสามารถพูดว่า left turn ก็ได้นะคะ and make a left turnRandcliffe is your first left. Scene 5. Oh. I'm sorry to interrupt you, but I was wondering...How do I get to St. Paul's Hospital from here? It's pretty far. Drive down this road, then make a left at the shopping center. That will be Warren Road. Do you know the name of the shopping center? It's called City Plaza. Thanks. Then what do I do? Well, go down Warren Road for about 4 miles.Then hang a right at Rushmore Avenue. The hospital will be down Rushmore about a mile on your left side. Okay. I think I got it now. Well, good luck. Drive down this road, then make a left at the shopping center.That will be Warren Road. Go down Warren Road for about 4 miles, then hang a right at Rushmore Avenue. The hospital will be down Rushmore about a mile on your left side. Scene 6.
Do you know where the nearest police station is? Yeah. Walk down that street and take the third right. Then walk past the bank and the supermarket. It will be on your right. It's next to the laundromat. So, I go down and make a right on the third street. Then I pass the bank and supermarket. And the police station is next to the laundromat. That's correct. I could probably find it. Thanks for your time. No problem. Walk down that street and take the third right. Then walk past the bank and the supermarket. It will be on your right. It's next to the laundromat. โอเคเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราเห็นวิดีโอที่ฝึกใช้การบอกทางนะคะเหมือนจะง่ายเหมือนจะยากอันที่จริงแล้วเนี่ยการบอกทิศทางนะคะที่จะไปสถานที่ไหนๆก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ฟิกซ์คำพูดว่าต้อง turn left turn right make a turn ก็ได้ก็คือทำการเลี้ยวนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าคำศัพท์ที่ครูเอามาให้เราใช้เป็นคำศัพท์ที่ง่ายสุดนะคะแล้วจดจำง่ายสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะจะต้องเดี๋ยวพอตอนสุดท้ายนะคุณครูจะให้พวกเราวาดแผนที่ร้านที่เราฝึกจากบ้านของเราและร้านที่เราฝึกและบอกให้ได้ว่าไปที่ร้านนั้นไปอย่างไรนะคะ from this area นะคะแล้วไปไหนต่อเดินตรงไป walk ผ่านอะไรบ้างเมื่อกี้เขาใช้คำว่า walk past เห็นไหมคะผ่านอะไรบ้างเราก็แค่ไปตรงนี้ไปตรงนั้นไม่ยากเลยนะคะโอเคไม่ยากมากครับโอเคไม่ยากมากเลยนะคะ alright ลองมาดูต่อนะคะใน giving information เรามาฝึกพูดนะคะฝึกดูว่ามีคำสำนวนอะไรบ้างฝึกถามตอบนะคะโดยมากเราจะคุ้นชินกับคำนี้นะคะเวลาคำถามเขาขึ้นต้นด้วย how เมื่อกี้เขาบอกว่า how do I go to เห็นไหมก็ how เหมือนกันเริ่มต้นแบบง่ายๆที่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรู้จักเขาก็จะทักทาย how are you คำนี้แน่นอนแปลว่าสบายดีไหมแต่ถ้าเราเจอคำนี้ how do you doใครตอบได้ไหมว่าแปลว่าอะไรที่ไหนตอบมาก่อนอย่างรวดเร็วนะคะนครสวรรค์เป็นอย่างไรบ้าง no ไม่ใช่แปลว่าอย่างนี้No คำแรก How are you แปลว่าสบายดีไหมแต่ How do you do แปลว่าอะไร No นครสวรรค์ตอบมาก็ยังไม่ใช่นะคะหาดใหญ่ก็ยังไม่ใช่นะคะลำปางก็ยังไม่ใช่โอเคนครสวรรค์ก็ยังไม่ใช่มีใครที่คิดว่าจะได้คำตอบที่ใช่ No เป็นอย่างไร No อะไรไม่ใช่ทางนั้นแปลว่าอะไรคะ How do you do How do you do do How do you do แปลว่าสวัสดี How do you do แปลว่าสวัสดีในการทักทายเจอกันครั้งแรกโอเคไหมคะเริ่มต้นด้วย how แล้วก็จบด้วยคำถามแต่ว่าถามว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นเวลาตอบกลับมาก็ต้อง how do you do เช่นกันนะคะ
How do you do? เราก็ตอบกลับไป How do you do? แต่เขาถาม How are you? เราต้องตอบบอกว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วคำนี้ล่ะคะ How are you doing? เห็นไหมคะสองคำนี้พอ How do you do? แปลว่าสวัสดี Yeah, how do you do? หักใหญ่แต่เราใช้ how do you do เฉพาะคนที่รู้จักกันครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าครูออกข้อสอบไปว่าคำถามอย่างนี้แล้วตอบอย่างนี้แล้วคุณครูใช้คำว่า how do you do แล้วคุณควรจะตอบว่าอย่างไรดูดีๆนะถ้า how do you do ตอบ do you do แต่ถ้า how are you doing ตอบว่าอะไรแปลว่าอะไรอันนี้ล่ะค่ะใช้เลยนครสวรรค์ถูกต้องล่ะครับคุณ How are you doing ไม่ใช่กำลังทำอะไร How are you doing แปลว่าสบายดีไหม เหมือนกับคำว่า How are you เลยนะ doing ไม่เกี่ยวเลยนะคะ How are you แปลว่าสบายดีไหม How are you doing ก็แปลว่าสบายดีไหมส่วน How do you do แปลว่าสวัสดีแตกต่างนะคะโอเคใช่ความหมายเดียวกันเลย How are you และ How are you doing ความหมายเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันลองมาดูเราจะตอบว่าไงคะ I'm fine I'm great I'm cool awesome คือจริงๆเนี่ยถ้าประโยคแรกที่เราเรียนคือ I'm fine, thank you, and you อันนั้นมันเป็นอนุบาลมากๆเลยค่ะนะคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ทั้งหมด2คำนี้แปลว่าคุณสบายดีไหมภาษาไทยครูสวยมากเลยเขียนกับคอมพิวเตอร์คุณสบายดีไหมส่วนคำนี้แปลว่าสวัสดีเพราะฉันเวลาตอบคำนี้แยกออกมานะคะคำนี้ตอบว่า how do you do ตอบเหมือนกันก็คือตอบว่าสวัสดีส่วนสองคำนี้ I'm fine แปลว่า I'm great แปลว่าฉันรู้สึกดีI'm cool ก็ดี awesome ก็แปลว่าก็ดีเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็น I'm fine I'm great I'm cool หรือ awesome ก็แปลว่าสบายดีหมดเลย I'm all right very good I'm all right ก็ดีฉันสบายดีฉันโอเค I'm okay okay I'm ตกลงไม่ได้แล้ว I'm okay I'm all rightI'm very good ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นการทักทายที่รู้สึกว่าเราดู expert เราดูเก่งภาษาอังกฤษพอฝรั่งตอบมา How are you I'm fine ไม่ต้องเราก็ใช้ I'm alright I'm great I'm cool I'm awesome นะคะหรือ awesome อะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นการตอบในเชิงบวกถ้าตอบในเชิงลบล่ะในเชิงลบจะเป็นคำไหนไม่สบายลองตอบแบบในเชิงลบดูสิแบบในเชิงแบบไม่ดีอะค่ะอันนี้แบบชีวิตดีเด้อประเสริฐสีมากเราก็ใช้คำว่า อะไรนะ I'm great I'm cool awesome I'm okay ดีเลิศประเสริฐสี still building thinking อะไรก็ว่าไปนะคะชิงชีวิตฟรุ้งฟริ้งถ้าไม่ฟรุ้งฟริ้งล่ะถ้าชีวิตแบบว่าแย่มากโอ้ very good I'm not fine มีไหมคำนี้ ก็แค่ not fine นะคะ I'm not fine ถ้าป่วยก็ not good โอเคไม่ดีเลยนะคะ
Very bad. Yeah. Not so bad. Not so bad. หมายถึงก็ไม่เลวนะแต่ก็แปลว่าดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีมาก Not so bad. Okay.เคยได้ยินคำว่าโซโซไหมคะโซ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  What's the meaning โซโซเรื่อยๆงั้นงั้นโอเคเก่งมากโซโซเรื่อยๆงั้นงั้นนะคะไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้คือการถามตอบแบบ positive และnegative เมื่อเราเจอใครสักคนเนี่ยเราทักทายแล้วเฉยๆก็ได้ก็เฉยๆเพื่อนถามสมัยก็เฉยๆไม่มีอะไรก็ตอบโซๆไป very good ค่ะหลายๆคนมีสำนวนในการถามตอบมากเลยคุณขอบคุณค่ะโอเคคุณสบายดีไหมเป็นเสียงพูดใช่ไหมคะต้องคุณสบายดีไหมขอบคุณค่ะคุณสบายดีไหมนะคะนักเรียนคะภาษาไทยนะคุณสบายดีไหมโอเคต้องเขียนอย่างนี้นะคะโอเคไหมตรงนี้เป็นภาษาพูดนะคะเป็นสำเนียงพูดแต่ไม่ใช่คำเขียนโอเคนะคะคุณสบายดีไหมโอเคเพราะฉะนั้นภาษาไทยนะคะแปลว่า How are you คุณสบายดีไหมตอบ I'm fine ขอบคุณค่ะที่แก้ไขค่ะภาษาไทยของครูนะคะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าภาษาอังกฤษโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราสนทนากับใครสักคนเริ่มต้นเป็นทักทายแบบเบสิกแบบนี้นะคะถ้าหากเขาถามว่า whatIs your dream company or what is your dream working? เอ๊ะคุณอยากทำธุรกิจอะไรอยากทำงานบริษัทอะไรนะคะแน่นอนของเรามาเรียนธุรกิจค้าปลีกครูก็โมเมไปเลยนะคะว่าหนูชอบทำงานแบบนี้เป็นแคชเชียร์ทำใน convenience storeทำในช็อปคีเปอร์หรือว่าเป็นตำแหน่งช็อปคีเปอร์หรือว่าแคชเชียร์นะคะซึ่งพวกเราอยู่ปี2แล้วแน่นอนนะคะตำแหน่งงานพวกนี้เป็นตำแหน่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญนะคะเรียกว่าอย่างนั้นชำนาญ convenience store เราเรียกประเภทของร้านในแบบ 7-Eleven ในรูปแบบที่เป็นธุรกิจค้าปลีกร้านชำข้างๆบ้านเราร้านที่เป็นขายของทุกๆอย่างนะคะร้านของอาแปะอาซิมอาม่าหรือว่าร้านแบบ 7-Eleven เราจะเรียกว่า convenience storeคือร้านสะดวกซื้อนั่นเองซึ่งตำแหน่งที่เราทำกันอยู่บ่อยๆก็คือsale assistant หรือว่า shopkeeper นะคะก็คือเป็นคนที่ช่วยดูแลร้านนั่นเองหรือว่า cashier ที่เราเข้าไปในเครื่อง cashier แล้วทำหน้าที่นี้นะคะซึ่งในร้านก็มีหลายๆหน้าที่โอเคลองมาดูฝึกบทสนทนากันดีไหมคะถ้าฝึกบทสนทนากันลองมาดูนะคะว่าถ้าเราจะบอกว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนหรือเราทำงานอะไรเราจะพูดว่าอย่างไร Telling your company เราจะบอกว่าไงว่าถ้าเรานะคะว่าเราจะไงเราจะบอกยังไงว่าเราทำงานอยู่ที่ตึ๊ดๆๆหรือเราเป็นตำแหน่งอะไร I am ฉันเป็นโอเค I am a shopkeeper I am a sales assistant
I am a manager of 7-Eleven. I am. ตรงนี้บอกอะไรคะบอกตำแหน่งถูกไหมคะตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เราทำนั่นเองI am a receptionist. Very good. นครสวรรค์ I am a police. I am a... อะไรอีก A nurse. นะคะแล้วแต่นะตำแหน่งหรือว่าอาชีพที่เราทำถ้าเราจะพูดต่อ I work as คำนี้ก็ได้ I work asนะคะเช่นเดียวกัน I work as a shopkeeper I work as a manager I work as a receptionist อันนี้เป็นการบอกว่าเราทำอะไรในบริษัทของเราถ้าบอกว่าเราทำบริษัทอะไร I work in 7-ElevenI work in hospital. I work in ปัญญาภิวัฒน์ college. นักเรียนลองบอกของตัวเองสิคะ I am a student. Yes. นครราชสีมา That's good. แล้วถ้าเรากำลังฝึกงานอยู่ล่ะเราจะบอกว่า I am อะไรฝึกงาน Yeah, I work as a shop assistant. Very good. ตอนนี้นะคะอาจารย์ขาเดี๋ยวคุณครูจะมีบทสนทนาให้นักเรียนลองฝึกนะคะฝึกสนทนากันนะคะคุณครูอาจจะแบ่งผู้หญิงพูดเป็นคนถามผู้ชายพูดเป็นคนตอบหรือว่าสลับฝั่งซ้ายขวาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะลองมาดูกัน question and answer เมื่อกี้พอเจอมาปุ๊บทักทายกัน hello how are you hello how do you do hello how are you doing พอถามเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามต่อ where do you work แปลว่าอะไรตอนนี้ครูสมมุติว่าในห้องเรียนเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนถามก่อนแล้วกันนะคะแล้วผู้ชายเป็นคนตอบนะคะเอาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตามหน้าจอเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้เวลา5นาทีให้หนูฝึกในห้องเรียนกันจริงๆก่อนที่เราจะปิดคาบกันนะคะโอเค Where do you work คุณทำงานที่ไหนเป็นคำถามจริงๆมีหลายคำถามที่ยาวก็ได้ที่เยอะกว่านี้ก็ได้ที่ยากกว่านี้แต่เราเอาง่ายๆ Where do you work แล้วคนที่ตอบก็ตอบว่า I work at 7-Eleven store เวลาถ้าสำเนียงของชาวต่างชาติเขาถามจริงๆเขาจะเป็นเสียงแบบเขาเรียกอะไรนะ linking sound คือเสียงที่เป็นเชื่อมต่อ Where do you work? I work at นะคะอย่างเช่นถ้าเราฟังฝรั่งพูดนะคะเราจะได้ยินเสียง at เป็น cat I work at 7-Eleven store ไม่ใช่ I work at เพราะเสียง work เสียงสุดท้ายคือเสียง K นะคะแล้วพอมาเชื่อมต่อกับ at เป็น cat I work at เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเร็วๆ เราก็จะได้ยิน I work at 7-Eleven store นะคะ Where do you work? I work at 7-Eleven store What
is your telephone number? What is your ครูขอปรับนิดนึงนี้ What is your telephone number ในวงเล็บ your ในที่นี้หมายถึงที่ทำงานของคุณก็คือร้านนั่นเองนะคะ What is your ถ้าคุณครูพูดภาษาพูดเราจะไม่ได้ยินคำว่า is มันจะเป็นรวมๆกันก็เป็น what's แล้วก็เสียง s What's yourtelephone number นะคะหรือว่า what's your store telephone number ได้ทั้งสองคำหรือว่าได้ทั้งในทั้งนอก what's your store number what's your telephone number โอเคตอบว่า it's ก็คือ it is นั่นแหละค่ะแต่ว่าในภาษาพูดเราต้องเป็นคำย่อ it's 02 9 1 00 8 3 1 5ถามว่าพูดว่า OO ได้ไหมได้หรือพูดว่า00ได้ไหมก็ได้หรือพูดว่า00ได้ไหมก็ได้คำนี้นะคะหลักการอ่านเบอร์โทรศัพท์หรือหลักการบอกเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเจอเลข0ในอเมริกันเขาจะพูดว่า OO ซึ่งจริงๆก็คือ00และ00แต่เพื่อให้สั้นและง่ายก็ใช้คำว่า OO หรือใช้คำว่า00ถ้า O 3ตัวหรือเลขติดกัน3ตัวแบบนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า triple o ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดว่า triple o ภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าเลข0 3ตัวนั่นแหละค่ะหรือเรียกว่าตอง0ตอง1ตอง2ตอง3อะไรก็ว่าไปก็คือ triple แต่ถ้า2ตัวก็เป็น double นะคะ double โอเคเพราะฉะนั้นเราอ่านได้3แบบแบบแรกคือ it's 02 9 1 00 8 3 1 5หรือเราจะพูดว่า it's 02 9 00 8 3 1 5หรือใช้คำว่า02 9 1 00 00หรือว่า008 315ก็ได้โอเคไปต่อนะคะเขาถามต่อWhat's your address? เช่นเดียวกัน Your address ในที่นี้ก็คืออะไรคะ Store นั่นเองคือที่อยู่ของร้านหรือว่าที่อยู่ของบริษัทWhat คำเดียวกันกับคำว่า what is นะ what is your store address แต่ครูขอให้นะคะหนูใช้คำย่อเป็น what's
your the is นะคะ what's your store address หรือ what's your address สั้นๆก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ตอบ 50/2 ถ้าอิดใส่ม้านนทบุรีอันนี้เป็นที่อยู่นะคะถ้าบ้านเราเราก็ใช้สมมตินครราชสีมาเราก็ใช้อะไรคะ20เลขเดียวก็ได้20ตำบลอะไรดีซอยอะไรดีสมมติซอยลิขิต20ลิขิตตำบลหนองกระโทก20ลิขิตหนองกระโทกราชสีมาอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าที่อยู่ร้านอยู่ที่ไหนคราวนี้ให้บอกเส้นทางถ้าให้บอกเส้นทางนะคะเส้นทางเวลาถามเขาก็ถามว่า where's your location store location store หรือ location company หรือ company location สลับไปสลับมาก็ได้นะคะถ้าสลับไปสลับมาก็ได้ก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะ where's your location storeWhere is your location company? Okay. แล้วเราก็พูดต่อตอบว่า It's มาจากคำว่า it is เช่นเดิมนะคะ It's at the perfect place village แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนคะแล้วก็ next to the master clubติดกับคำนี้ติดกับนะคะอยู่ติดกับร้านอยู่ติดกับอะไรติดกับ Master Club นั่นเองประมาณนี้นะคะไหวไหมถ้าพวกเราจดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็นผู้หญิงนะคะฝึก conversation นะคะโดยให้ผู้หญิงเป็น question ละกันแล้วก็ผู้ชายถามตอบหลังจากนั้นนะคะครูจะให้พวกเราลองนะคะลองดูกับ situation ใหม่แล้วก็ให้เราลองฝึกพูดนะคะหนูอยากถามเพิ่มเติมได้ไหมคุณครูบอกได้ว่าถามเพิ่มก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแต่เราลองฝึกกันแค่นี้ก่อนแบบง่ายๆ finish เสร็จหรือยังเอ่ยโอเคศูนย์ไหนพร้อมบ้างคะเรามาฝึกกันเลยดีกว่าขอ3ศูนย์การเรียนหรือว่าวิทยาลัยเครือข่ายนะคะหรือโรงเรียนนะคะที่บอกว่า finish เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมาเริ่มกันYeah, very good. One already. Another two.
จดไม่ทันหน้าแรกอันนี้เสร็จหรือยังคะลูกหน้านี้เสร็จแล้วโอเคถ้าหน้านี้เสร็จแล้วงั้นครูเลื่อนไปที่หน้าแรกให้นะคะโอเคถ้าเสร็จหน้านี้แล้วบอกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้แล้วเรามาฝึกสนทนากันโอเคศูนย์อื่นล่ะคะเรียบร้อยไหมคะขออีก2ศูนย์ที่แจ้งมาว่าเสร็จแล้วค่ะAlright ถ้าเสร็จแล้วเรามา practice conversation แล้วก็เราพูดตามกัน1ครั้งก่อนดีไหมคะลูกAlright พูดตามกัน1ครั้งนะคะโดยที่ดูจากหน้าจอนะคะโดยมีคนที่เป็น A และเป็น B นะคะเป็นการสนทนาระหว่าง A B นะคะAre you ready? อาจารย์ค่ะให้นักเรียนถ้านักเรียนรู้สึกง่วงๆนะคะก็ให้ยืนก็ได้ค่ะคนหนึ่งยืนกลุ่มหนึ่งยืนกลุ่มหนึ่งนั่งอะไรอย่างนี้นะคะเป็น A หรือเป็น B ก็ได้นะคะโอเคเรามา practice conversation กันนะคะก่อนที่พวกหนูจะไปฝึกเองนะคะ All rightพร้อม Are you ready A กับ B มาพร้อมนะคะ A พร้อม Sound check B พร้อม Let's go คุณครูจะไปช้าๆแต่หนูพูดเร็วได้นะคะโอเค
สมัครสามัคคีกันด้วยนะคะ One, two, go. Hi. How are you doing? I'm very good. What do you do now? I'm a sales assistant. Where do you work? I work at 7-Eleven store. What's your telephone number? It's 02910083 15. What's your address? /2. ท่าอิฐไซม้านนทบุรี Where's your location store? It's at the Perfect Place Village.Next to the Master Club. ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทันกันไหมเป็นไงบ้างนะคะอ่านนะคะไม่ยากแต่ฝึกออกเสียงพูดตามนะคะถ้าเราออกเสียงบ่อยๆผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะฝึกๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคคราวนี้ดูที่มีเส้นทางแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นที่อยู่ของ7เป็นที่ทำงานที่7 Catalog นะคะแล้วก็ที่อยู่ของเขาคืออาคารสาทรสาทรหน้าถนนสาทรแขวงทุ่งมหาเมฆนะคะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณครูต้องการให้หนูฝึกค่ะมีที่อยู่ตรงนี้ด้วยซ้ายขวาเดินจากตรงนี้มาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าคุณครูอยากให้หนูฝึกนะฝึกตอบอใช้เมื่อกี้บอกตัวเองว่าทำงานตำแหน่งอะไรก็ได้ตำแหน่งเมนเจอร์ก็ได้ตำแหน่งอะไรก็ได้บอกว่าตัวเองทำงานที่บริษัท7 Catalog นะคะที่อยู่ที่นี่เบอร์โทรศัพท์ตามที่เห็น02-648-2342เว็บไซต์ 7catalog.com นะคะลองฝึกถามสัก4ข้อนี้ค่ะครูให้เวลาฝึกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่10 minutes with the 10 o'clock and 50เราอยู่ที่อีก10นาทีจะหมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นครูให้เวลา5นาทีจับคู่กันนะคะจับคู่กันหันไปทางซ้ายจะเอ๋เพื่อนนะคะแล้วก็ปรับตาลืมตาขึ้นมาเรากำลังเจอฝรั่งแล้วเราเป็นฝรั่งนะคะดองนิดนึงก็ไม่เป็นไรเราเป็นฝรั่งดองนะคะเราเป็นชาวต่างชาติที่สมมุติเอาแล้วเราก็ลองถามตอบเป็น A และ B นะคะเมื่อกี้ Hello ทักทายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ถามบริษัทเธอชื่ออะไรเว็บไซต์อะไรนะคะแล้วก็โทรศัพท์อะไร company location นะคะ7 catalog เมื่อกี้นั้นตั้งอยู่ที่ไหนโอเคถามว่า
คุณครูครับคุณครูขาหนูไม่ถาม4ข้อนี้หนูถามอย่างอื่นได้ไหมถามอย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับบริษัทของเขาแต่คุณครูจะรู้ไหมว่าหนูถูกลองฝึกดูนะคะดูจากในหนังสือหน้า16ก็ได้ค่ะลูกในหน้า16นะคะโอเคถ้าใครอยากจะทำงานที่7 catalog ที่อยู่ตามนี้เลยค่ะ119 ทาราสาธร building สาธร5สาธรใต้ road ทุ่งมหาเมฆสาธร Bangkok นี่นะคะก็บอกเขาไปตามที่อยู่ที่นี้ about 7 catalog แต่ถ้าใครอยากทำงานที่ 7-Eleven ที่สาขาบ้านเราก็ได้บ้านของสาขาตัวเองที่ตัวเองทำอยู่นะคะใครทำเจียงใหม่ก็บอกสาขาเชียงใหม่นะคะใครทำที่ไหนก็บอกที่นั่นเอาแบบนี้แล้วกันนะบอกสาขาของตัวเองแล้วกันเนาะนะคะจะได้ง่ายหน่อยนะคะลองฝึกค่ะคุณครูขึ้นบทสนทนาให้ดีไหมขึ้นอันนี้ให้นะคะทางนี้คุณครูจะสงบปากสงบคำให้หนูได้ฝึกฝน 5 minutes from now on okay for you to practice in your class okay เป็นยังไงบ้างคะคงเมาคง speak English กันจนเมื่อยมือและสนุกสนานในทุกๆที่นะคะโอเคอีก5นาทีสุดท้าย คุณครูอยากโทรไปหาน่ะแต่ว่ามีที่ไหนพร้อมนะคะเสร็จแล้วมีที่ไหนพร้อมไหมคะพร้อมโชว์นิดนึงอะค่ะยกมือหรือว่าแจ้งความประสงค์หน่อยได้ไหมคะที่ไหนพร้อมให้คุณครูโทรไปหาแล้วก็มีซุปตา2คนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยว่า you can speak English or you can make a conversation มีไหมคะ5 5 4 3 2 1โอ้ไม่พร้อมกันหมดเลยเนาะกล้องไม่พร้อมกันหมดนะคะโอเคลองมาดูค่ะ assignment นะคะมอบหมายงานนะให้นักเรียนเขียนแผนที่จากที่พักของนักเรียนมาร้าน 7-Eleven ที่นักเรียนลงฝึกและให้เขียนบอกข้อมูลของตัวเองนะคะเช่นชื่อเราชื่ออะไรตำแหน่งที่ทำในร้านที่อยู่ของร้านที่ไหนนะคะโทรศัพท์เบอร์อะไรนะคะบอกข้อมูลมาโอเคจากนั้นนะคะลองมาดูตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูให้ตัวอย่างอันนี้จดนี้เสร็จหรือยังคะลองมาดูตัวอย่างประมาณนี้ค่ะ My name is my company name is branch หมายถึงสาขานะคะสาขาอะไรที่อยู่อะไร address phone from my accommodation แปลว่าที่อยู่นะคะจากที่อยู่ของฉัน to 7-Eleven branch ถึงร้านนี้is turn left turn right pass the อะไรผ่านอะไร pass the turn left at the traffic light เมื่อกี้เราเรียนอยู่นะคะเราก็เอามาใช้ได้นะคะคราวสัปดาห์ที่2ของการเรียนแล้วนะคะalright เหลือเวลาให้ครูอีก2นาทีครูขอสรุปนิดนึงในระหว่างที่หนูจดนะคะวันนี้สรุปว่าเดี๋ยวให้เพื่อนจดหน้านี้ยืนยันทุกคนหรือยังคะว่าเสร็จหรือเปล่านะคะหน้านี้เสร็จหรือยังคะหน้าใบงานให้เสร็จก่อนนะถ้าหน้าใบงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะย้ายไปที่โอเค very good ถ้าเสร็จแล้วนะคะบอกด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวครูย้ายไปที่หน้าตัวอย่างโอเคในระหว่างนี้นะคะขอสรุปนิดนึงว่า what we have learned today วันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราได้ปิดได้ทบทวนของในบทนะคะยูนิตที่1การเปิดหาหรือคุณครูสอนวิธีการเปิดหาคำศัพท์จาก Dictionary Online นั่นเองนะคะ And we start on the second unit ในสัปดาห์ที่2นะคะไอในยูนิตที่2ในยูนิตที่2เราพูดถึงเรื่องของ Company Location เพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้สามารถที่จะบอกข้อมูลของบริษัทหรือของร้านที่ตัวเองทำได้นะคะ telling the information of your company or your workplace นะคะที่คุณทำงานได้แล้วก็สามารถสนทนาได้นะคะแล้วก็นำมาสนทนา and the important is the vocabulary คำศัพท์นะคะที่ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้ในสถานการณ์ของเราเองเมื่อกี้จากตัวอย่างในสถานการณ์ของเราเองก็คือใบงานที่คุณครูให้เราลองทำดูนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะเอาคำศัพท์นำคำศัพท์ที่สอนไม่ว่าจะเป็น turn left turn right ข้ามถนน walk over the bridge หรือว่า turn left at the traffic light หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรียนรู้ไปเอามาลองต่อดูนะคะแล้วก็บอกทางจากบ้านเราไปที่ร้านให้ถึงจุดหมายเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาเซียนTime is waiting for you, so you have to know how to telling the information. ในยุค ASEAN Time รอเราอยู่นะคะและธุรกิจค้าปลีกเป็น competency หรือเป็นสมรรถนะหรือเป็นสิ่งที่หนูจะต้องทำให้ได้เป็นหลักๆในการสื่อสารค่ะไปต่อนะคะคุณครูทิ้งอลากันนิดนึงนะคะครูทิ้งหน้านี้ไว้นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างแต่หนูใส่ข้อมูลมากกว่านี้ได้ในตรงที่ is หลังจากนั้นนะคะก็บอกทางมาให้จบนะคะสำหรับวันนี้นะคะการประเมินในการตอบคำถามนะคะแล้วก็ในการที่เราได้ฝึกฝนไปในกิจกรรมในห้องเรียนที่ผ่านมานะคะกองครูคิดว่าน่าจะมากพอไหนบทเรียนยูนิตนี้นะคะ for today thank you teachers that you giving me a participation and student ขอบคุณสำหรับคุณครูที่ดูแลปลายทางแล้วก็นักเรียนนะคะที่มีการตอบโต้แล้วก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียน and thank you for all student we'll see you again next weekDo your homework. See you next time. Bye bye. สวัสดีค่ะให้กำลังใจสำหรับการทำการบ้านนะคะ